โกอุ้มธีราธรกั้นน้ำตาไม่ไหวยอมรับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายพูดถึงอนาคตกับฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งหลังจากจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไทยเราไม่ได้เข้ารอบหลังเกมอุ้มธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยได้เอ่ยปากกับแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามราชมังคลากีฬาสถานว่าทำเต็มที่แล้วมันเป็นแมตช์ที่ผมคิดว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้แล้วแฟนบอลก็เข้ามาเชียร์กันเยอะความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศซึ่งก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองมากผิดหวังกับผลการแข่งขันแล้วก็อยากจะขอโทษแฟนบอลคนไทยทุกคนด้วยครับซึ่งโดยส่วนตัวเจ้าอุ้มแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายและก็ยังมีอีกหลายๆคนในทีมที่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันและเจ้าอุ้มยังให้สัมภาษณ์ว่าอนาคตตัวของเจ้าอุ้มเองไม่เคยปฏิเสธทีมชาติอยู่แล้วแล้วก็พยายามรักษาสภาพร่างกายให้ดีซึ่งอยากจะเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติในอนาคตแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นตัวหลักในตอนนั้นซึ่งอาจจะมีคนที่ดีกว่าก็ต้องหลีกทางให้น้องๆขึ้นมาแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ประกาศว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนะครับและสุดท้ายก็ได้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยที่ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปอย่างตามคาดหวังสุดท้ายนี้ทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลคนไทยทุกคนนะครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ